ช่วงแรกๆก็ตอนเข้านอนแรกๆนะแทบจะไม่ได้นอนนะครับเสียงชัดมากเสียงดังโอวิ่งกันบุนเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีเสียงตัวอะไรไม่รู้มาเดินใต้ห้างนอนด้วยตื่นเต้นมากเมื่อคืนนะครับพวกเสือสมิงเนี่ยก็จะจำแรงแปลงกายมาเป็นคนครับให้เราเห็นเวลาเราไปเข้าป่านอนป่าหรือว่าดักยิงสัตว์ป่านะครับนั่งห้างนั่งห้างยิงสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พยายามหลอกล่อให้คนที่อยู่บนห้างเนี่ยหรือว่าคนที่นอนอยู่บนต้นไม้นะครับลงไปข้างล่างนะครับเจ้าเสือสมิงที่แปลงกายเป็นคนเนี่ยไม่สามารถที่จะจุดไม้ขีดไฟได้นะการที่จะปีนต้นไม้ลงไปเนี่ยต้องใช้แสงสว่างรู้ได้ทันทีครับรู้สึกตัวนะว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ใช่คนนั่นแหละน่าจะเป็นเสือสมิงนะครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามนอกบ้านชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นนะครับผมจะมาเล่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องราวแชร์ประสบการณ์หรือว่าแนวความคิดนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ทำขึ้นมานะครับก็แทรกระหว่างคลิปยาวๆคลิปนอนป่าเดินป่านะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่แยกมาจากเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานผมมาผูกไปนอนบนต้นไม้นะครับเป็นต้นลิ้นจี่ป่านะครับต้นใหญ่มากแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุการณ์เรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ระทึกนะเพราะว่าด้วยช่วงฤดูด้วยนะครับฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงก็ต้นไม้ในป่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผลัดใบแล้วพอต้นไม้ผลัดใบเนี่ยตรงพื้นนี่ก็จะมีใบไม้แห้งเวลาพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปโดนใส่ใบไม้นะครับหรือว่าเสียงเดินของมันตอนช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะทำให้ได้ยินเสียงชัดมากนะครับเมื่อคืนนี้ก็เดินกันสนั่นเลยช่วงแรกๆก็ตอนเข้านอนแรกๆเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนนะครับเสียงชัดมากเสียงดังโอ้วิ่งกันบุนเลยก็มีอยู่ช่วงนึงที่ผมส่องไปดูไกลหน่อยแล้วก็เป็นกลางคืนนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นถ้าไม่หนูก็อาจจะเป็นตุ่นนะตัวตุ่นออกมาหากินนะครับเสียงเมื่อคืนนี้สนุกสนานเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่มีเสียงตัวอะไรไม่รู้มาเดินใต้ห้างนอนด้วยตื่นเต้นมากเมื่อคืนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าบวกกับความคิดเห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเสือสมิงนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าพรานป่าหรือว่าคนเข้าป่าเนี่ยก็น่าจะนึกถึงนะครับหรือว่ากลัวเป็นอันดับต้นๆนะครับเวลาเราอยู่ในป่าหรือว่าเราเข้าป่าเนี่ยถ้าย้อนไปสมัยก่อนโน้นนะครับสมัยที่ป่าเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์บ้านเรือนเนี่ยยังไม่เยอะมากมายแล้วก็ไม่พัฒนามาจนถึงขนาดนี้นะครับด้วยความที่ป่าเนี่ยจะเป็นป่าทึบป่าใหญ่ป่ารกนะครับก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกเสือพวกเสือสมิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแต่ในปัจจุบันเอาแค่เสืออย่างเดียวนะครับไม่ต้องเสือสมิงหรอกเอาแค่เสืออย่างเดียวเนี่ยป่าแถวบ้านผมเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะพวกเสือพวกเก้งกวางอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านผมก็จะมีแค่สัตว์ใหญ่นับเฉพาะสัตว์ป่านะสัตว์ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นหมูป่าครับหมูป่าเนี่ยยังพอมีแล้วก็เคยเจอรอยเท้ามันด้วยโหน่าจะตัวใหญ่ครับเห็นรอยเท้าใหญ่เลยบนสันเขานะทีแรกนึกว่ารอยเท้าวัวใครเอาวัวมาเลี้ยงบนสันเขาแต่ไม่ใช่น่าจะเป็นรอยเท้าหมูป่ามากกว่าแล้วก็มีรอยเท้าเล็กๆด้วยมันน่าจะเลี้ยงลูกนะครับหมูป่าก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะดุร้ายแล้วก็อันตรายเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะเอาตัวรอดจากมันได้ก็คืออยู่บนต้นไม้แบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปืนเนี่ยก็เอาหมูป่าไม่อยู่นะครับนัดเดียวเนี่ยไม่ตายแน่นอนยิงพลาดอีกนี่งานเข้าเลยก็ย้อนกลับมาเรื่องเสือสมิงนะครับเสือสมิงเนี่ยในสมัยก่อนคุณยายนะครับก็เคยเล่าให้ฟังคุณตาคุณยายก็เคยเล่าให้ฟังว่าคุณตากับคุณยายของผมเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดแพร่นะครับเขาก็จะเรียกเสือสมิงเนี่ยว่าเสือเย็นนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกอย่างนั้นนะคุณตานะครับเล่าว่าเสือสมิงเนี่ยมันเป็นเสือที่กินคนนะครับ
พอกินโคลนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถจำแรงแปลงกายนะครับกายร่างเป็นคนเพื่อที่จะหลอกล่อคนนะครับให้ไปตกหลุมพรางมันแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของมันนะครับกลายเป็นอาหารของมันก็ยิ่งมันได้กินคนเยอะเท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นเสือผีนะครับวิญญาณที่สะสมอยู่ในตัวของมันเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรเก่งขึ้นนะครับก็อยากจะกินคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณตาเล่าว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็มีอีกเรื่องเล่าอีกความเชื่อนะครับแล้วก็อีกตำนานหนึ่งก็คือว่าเวลาเจอเสือสมิงนะครับเสือสมิงเนี่ยจะชอบจำแรงแปลงกายเป็นคนนะครับแล้วก็สะพายย่ามพวกเสือสมิงเนี่ยก็จะแยกหัวใจนะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นตำนานนะที่เล่าจากปากต่อปากรุ่นสู่รุ่นครับพวกเสือสมิงเนี่ยก็จะจำแรงแปลงกายมาเป็นคนครับให้เราเห็นเวลาเราไปเข้าป่านอนป่าหรือว่าดักยิงสัตว์ป่านะครับนั่งห้างนั่งทำห้างยิงสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะครับเสือสมิงเนี่ยก็จะหลอกล่อผู้คนเพื่อที่จะหลอกไปกินครับก็จะจำแรงแปลงกายมาเป็นคนแล้วก็มีย่ามสะพายย่ามโดยที่มันก็จะแยกหัวใจนะครับถอดหัวใจแยกหัวใจกับร่างกายไว้ได้มันก็จะถอดหัวใจเนี่ยแยกไว้ในส่วนที่เป็นย่ามนะครับแล้วก็พยายามหลอกล่อให้คนที่อยู่บนห้างเนี่ยหรือว่าคนที่นอนอยู่บนต้นไม้นะครับลงไปข้างล่างนะครับไม่ว่าจะชวนลงไปคุยถามทางหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่านายพรานนะครับทำห้างนอนเพื่อที่จะมายิงสัตว์ป่านะครับในป่าแล้วก็มีเสือสมิงเนี่ยพยายามหลอกล่อนายพรานนะครับให้ลงไปด้านล่างนะครับลงไปจากห้างลงไปจากต้นไม้เนี่ยเพื่อที่จะหวังที่จะหลอกกินนายพรานนะครับแต่ณตอนนั้นนายพรานก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเสือสมิงนะคิดว่าเป็นคนมาถามทางนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนกลางคืนแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีไฟแบบสมัยนี้นะไม่มีไฟฉายไฟอะไรพวกนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรเป็นตัวให้แสงสว่างครับจังหวะนั้นเนี่ยนายพรานก็นำไม้ขีดไฟนะครับโยนไม้ขีดไฟลงไปแล้วก็บอกเจ้าเสือสมิงเนี่ยบอกว่าให้จุดไฟให้หน่อยเพื่อที่เขาจะได้ลงไปจากห้างนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นเสือด้วยนะจุดไฟให้หน่อยเพื่อที่จะให้แสงสว่างนะครับเวลานายพรานลงไปจากห้างเนี่ยก็จะได้มองเห็นต้นไม้เห็นอะไรพวกนี้ให้มันชัดนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายแต่ปรากฏว่าเจ้าเสือสมิงที่แปลงกายเป็นคนเนี่ยไม่สามารถที่จะจุดไม้ขีดไฟได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้สาเหตุที่เสือสมิงเนี่ยไม่สามารถจุดไม่ขีดได้เนี่ยเพราะว่าถึงแม้จะแปลงกายเป็นคนน่ะแต่แท้จริงแล้วตัวของมันเนี่ยก็ยังคงเป็นเสือนะครับแต่ว่าด้วยฤทธิ์ด้วยเดชของมันเนี่ยมันทำให้คนน่ะหรือว่านายพรานเนี่ยมองเห็นตัวมันว่าเป็นคนแต่ความจริงแล้วตัวมันก็ยังเป็นเสือเหมือนเดิมนะครับมันไม่สามารถที่จะจุดไม้ขีดได้เพราะว่าเท้าของมันเป็นอุ้งเท้าของเสือนะครับจุดไม้ขีดไม่ได้พอเสือสมิงเนี่ยมันจุดไฟไม่ได้นายพรานก็ลงไปด้านล่างไม่ได้ครับเพราะว่ามันมืดนะการที่จะปีนต้นไม้ลงไปเนี่ยต้องใช้แสงสว่างพอเสือสมิงจุดไฟไม่ได้เนี่ยนายพรานเนี่ยก็รู้ได้ทันทีครับรู้สึกตัวนะว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ใช่คนนั่นแหละน่าจะเป็นเสือสมิงนะครับเพราะว่าสะพายย่ามเป็นคนสะพายย่ามด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายเหตุผลผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะที่ทำให้นายพรานเนี่ยรู้ว่าเป็นเสือสมิงในวินาทีนั้นนายพรานก็ได้ยิงปืนลงไปนะครับยังเสียงต้นเสียงนะพอยิงไปเนี่ยปรากฏว่าลูกกระสุนเนี่ยน่าจะไปโดนเจ้าเสือสมิงด้วยนะร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดนะครับออกมาเป็นเสียงคำรามของเสือทำให้นายพรานเนี่ยก็รู้ทันทีเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นเสือสมิงแน่นอนนะทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคนนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาผมก็ไม่แน่ใจก็มีบางเขาเรียกอะไรอ่ะบางจุดที่มันฟังดูขัดแย้งเหมือนกันก็อย่างเช่นนายพรานเนี่ยลงไปจากต้นไม้ไม่ได้เ
เพราะว่าด้วยความมืดนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะแต่อีกอันนึงก็คือต้องบอกก่อนว่าการเล่าเรื่องเนี่ยผมนำเรื่องเล่านะครับมาจากคุณตาคุณยายนะครับเรื่องเล่ามาจากพวกตำนานที่พวกในพรานเขาเล่าต่อๆกันมานะครับแล้วบวกกับความสงสัยหรือความคิดเห็นของผมนะครับที่เราไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกันยกตัวอย่างเช่นในพรานบอกว่าลงจากต้นไม้ไม่ได้เนื่องจากว่ามองไม่เห็นนะครับในความมืดใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นในป่ามืดอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าอีกอันนึงก็คือมองเห็นคนที่บอกว่าเสือสมิงมองเห็นเสือสมิงที่แปลงกายเป็นคนเพราะว่าเห็นย่ามเห็นอะไรใช่ไหมครับแล้วมันมืดขนาดนั้นไม่น่าจะมองเห็นว่าเป็นคนสะพายย่ามอันนี้เป็นหนึ่งจุดที่ฟังดูมันแย้งๆขัดๆกันก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่อีกตำนานอื่นก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าคล้ายๆกันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะสำหรับใครเพื่อนๆนี่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับเรื่องเสือสมิงกับป่าเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะในสมัยก่อนโน้นผมคิดว่ามันน่าจะมีนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะแรกๆก็อาจจะเป็นเสือแต่พอกินคนเขาบอกว่าเสือสมิงเนี่ยเกิดจาก3 อย่างนะครับลองฟังดูนะครับว่าจะเป็นตามนั้นไหมอันนี้ผมไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนสมัยก่อนๆที่เขาได้รับฟังเรื่องราวของเสือสมิงสืบๆต่อกันมานะครับเขาบอกว่าเสือสมิงเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับจาก3 สาเหตุหรือว่า3 อย่างนี้นะครับอย่างแรกก็คือเสือจริงๆนี่แหละที่ในสมัยก่อนเนี่ยเสือน่าจะเยอะในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนโน้นเสือน่าจะเยอะแล้วก็คนในสมัยก่อนก็ชอบเข้าป่าล่าสัตว์นะครับหาของป่าเพราะว่าในสมัยก่อนนะไม่ได้บ้านเมืองนะไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้การหาอยู่หากินก็ส่วนมากจะเข้าป่าหาของป่าอะไรมาประทังชีวิตนะครับเนื่องจากคนเข้าป่าหาเยอะนะครับแล้วเสือก็ยังมีเยอะนะครับก็อาจจะมีเสือบางตัวนะครับที่ฆ่าคนแล้วก็อาจจะไม่ได้กินนะครับแต่ว่าฆ่าคนแล้ววิญเขาบอกว่าวิญญาณของคนเนี่ยเข้าไปสิงข้างในตัวเสือนะครับพอวิญญาณคนเข้าไปสิงในตัวเสือเนี่ยเสือตัวนั้นพอเคยฆ่าคนมันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะได้กลิ่นเลือดชอบที่จะฆ่าคนนะก็จะพยายามฆ่าคนไปเรื่อยๆเหมือนใครที่เคยเลี้ยงหมานะครับแล้วมีเล้าไก่อยู่ใกล้ๆหรือไม่ไกลเวลามันกัดไก่ไปตัวนึงเนี่ยมันก็จะอยากกัดไก่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณเดียวกันอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าเสือสมิงเนี่ยเกิดจากคนนะครับเมื่อกี้เกิดจากเสือใช่ไหม2เนี่ยเกิดจากคนที่สมัยก่อนเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยชายนะครับผู้ชายทุกคนเนี่ยก็จะสักใช่ไหมสักตามร่างกายแล้วก็มีเรียนคาถานะครับอย่างคุณตาของผมเนี่ยก็เคยเล่าว่าเคยไปเรียนคาถาด้วยนะครับสมัยตอนที่เป็นหนุ่มๆตอนเป็นวัยรุ่นเป็นพวกคาถาสะเดาะกุญแจคาถาป้องกันตัวอะไรพวกนี้นะครับก็คนสมัยก่อนก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับก็คือสักนะครับแล้วก็คุณตาของผมเนี่ยสักเป็นเหมือนสักเป็นกางเกงเนี่ยสักลายเป็นกางเกงเลยนะเหมือนแบบพอถอดเสื้อผ้าออกหมดเนี่ยเหมือนกับใส่กางเกงอยู่อ่ะเพราะว่าเป็นรอยสักเหมือนรอยกางเกงก็คนล้านนาคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะสักแบบนี้นะครับทีนี้มาดูว่าเสือสมิงประเภทที่2อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นคนที่เรียนคาถาเกี่ยวกับมันจะมีคาถาที่สามารถแปลงกายเป็นเสือได้อันนี้ต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นความเชื่อหรือว่าอะไรแต่ผมคิดว่าส่วนตัวผมนะผมเชื่อนะว่าสมัยก่อนเนี่ยวิชาคาถาคมเนี่ยน่าจะมีจริงครับเกิดจากคนที่เรียนคาถาเรียนคาถาพวกจำแรงแปลงกายเป็นพวกเสืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเอาวิชานั้นนะคาถาคมนั้นนะเข้าตัวนะครับก็เลยกลายเป็นเสือไปจริงๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่านะครับแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่กลายเป็นคนนะครับเหมือนกับถ้าเป็นหนังจีนกำลังภายในก็อาจจะธาตุไฟเข้าแทรกอะไรประมาณนี้ครับน่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือประเภทที่สองนะครับไม่รู้ว่าคนที่เรียนคาถาพวกแปลงเป็นลิงลมอะไรพวกนี้จะกลายเป็นลิงไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า
ตำนานเนี่ยหรือว่าเรื่องเล่าเนี่ยก็คือคนที่เรียนคาถานะครับคาถาเกี่ยวกับเสือด้วยนะสักเสือเพ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เกิดของเข้าตัวอันนั้นก็คือประเภทที่2ครับอย่างที่3เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ไม่นานมานี้ครับเพิ่งไปถามคุณลุงคุณอานะครับเขาก็เล่าบอกว่าอย่างที่3เนี่ยก็มีนะครับส่วนมากจะเป็นพวกชาวเขาแถวล้านนาเนี่ยเยอะนะครับเป็นพวกคนแก่นะครับที่เข้าไปไหนไม่ได้หรือว่าเขาเหมือนกับพูดอีกในมุมนึงก็เหมือนกับจิตล่องลอยออกจากตัวไปแล้วนะครับคนแก่ที่ใกล้จะตายอะไรพวกเนี้ยพออายุมากๆนะครับร่างกายเนี่ยหรือว่าสภาพของเขาเนี่ยจะกลายเป็นเสือผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็นึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าฟังคุณลุงคุณอาเล่ามาอีกทีนะครับว่าก็เคยมีคนที่เคยเห็นด้วยเขาบอกอย่างนี้นะในสมัยก่อนๆเห็นเลยว่าคุณพ่อนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยอายุมากแล้ว80กว่า90กลายเป็นเสือนอนอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นเสือแล้วก็ไปไล่จับไก่กินนะครับเรื่องเล่าก็เป็นแบบนี้นะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงว่าคนอยู่ๆคนกลายเป็นเสือผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าที่ผมได้ไปสอบถามข้อมูลมาแล้วก็ได้รับข้อมูลมาก็จะมีอยู่3อย่างนี้นะครับที่มานะครับที่มาหรือว่าจุดเกิดของคำว่าเสือสมิงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวของเสือสมิงเนี่ยมายังไงก็อย่าลืมนะครับแชร์ความรู้ความคิดเห็นนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมในช่องเนี่ยได้รู้นะครับผ่านคอมเมนต์ของคุณครับข้างใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ดูผมก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะครับผมก็อยากรู้ว่ามีนอกเหนือจาก3ข้อนี้หรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเสือสมิงนะก็เดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้า EP หน้าเนี่ยผมจะนำเรื่องราวอะไรนะครับมาบอกเล่าแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆในช่องเนี่ยได้รับชมรับฟังกันอีกก็อย่าลืมติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นไม่รู้ว่าจะสั้นหรือเปล่านะก็ขอคนละ1ไลค์ครับเพื่อที่จะทำคลิปแนวนี้ต่อไปนะครับมาดูว่าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมว่าคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ